ูได้เอดมินก่อนแล้วกูจะหาให้ครับสวัสดีครับก็มาเจอกันนะครับมักวินดูไหนเอดมินมาไลฟ์สดให้ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นรุ่น12ปีนะครับรุ่น12ปีระวังนะครับถ้าคนยางพบปับน้องยะม้าครับซึ่งน้องยะม้าก็เป็นเด็กสวนกุหลาบรวมตัวกันมานะครับครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับพอดีค่ายตะก้อท่าพยางนะครับทีมงานเด็กหาปลานะครับเปิดเพจแล้วนะครับเปิดเพจเด็กหาปลาแล้วขออนุญาตเอดมินนะครับเล่นมินอาจารย์ก็มาแล้วครับเอาเลยนะครับนี่ขออนุญาตเล่นเลยครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีนะครับมิลลักกีฬาทั่วแดนมิลลักแฟนตะก้อทั่วประเทศไทยนะครับตอนนี้สารคามกับผมเพิ่งมานะครับผมไม่รู้ผมไม่ทราบอะไรเจ้าช้ำนะครับนี่เสื้อหมายเลข2เนี่ยครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของท่านอาจารย์สกุลชัยดับโศกเลยครับมาเปิดขึ้นโยเอาได้อะมาโยขึ้นแล้วฟาดทันทีรุ่นนี้นี่12ปีนะครับมีเขาจัดจานเอาเปลี่ยนเสิร์ฟครับแต้ม1ต่อ2เป็นมหาสารคามโอ้โหเสิร์ฟทัดเน็ตลงไปเลยครับแม่เรียกได้ว่าลูกกอกของทีมงานเด็กหาป่าครับแต้ม2เท่ายกแล้วเสิร์ฟโอ้โหโอ้เปิดไม่ได้ครับจังหวะนี้โอ้หรือว่าเกมเสิร์ฟนี่ดีเหลือเกินครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมโอ้น่าจำมันนี่ไหมจำได้ยนน่ะนี่เสิร์ฟออกไปสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันเสียบปากตะก้อท่าหันยางครับครั้งที่1ครับตรงนี้เป็นรุ่นอายุไม่เกิน12ปีครับชายสามเท่ากันเสือมาไม่ข้ามครับนักกีฬารุ่นนี้นี่ถือว่าเป็นอนาคตของวงการตะก้อครับวงการตะก้อไทยครับขอบคุณท่านด้านผู้ฝึกสอนแล้วก็ทีมงานโค้ชด้วยนะครับที่พานักเตะมาจงนี้ฟาดขึ้นมาได้ยังได้อยู่แล้วก็สันแบกข้ามาจะแชมป์เปิดหนึ่งยกแล้วฟาดทีแตะยอดยังได้อยู่ยังได้อยู่มงขึ้นมาอ้าวมีเน็ตตะไคร่กระตุกผู้สินบอกว่ามีการฟาวมีการฟาวแล้วข้ามได้แต้มสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดผ่านเพจเด็กหาปลานะฮะกดไลค์กดหัวใจรัวๆให้เป็นกำลังใจให้กับเด็กๆเราด้วยครับออกครับจังหวะนี้ครับนี่ก็คือมาจากกรุงเทพนะครับโรงเรียนกีฬากรุงเทพนะครับสารคามเสิร์ฟเดินมาแล้วก็เสิร์ฟอัดเข้าไปโอ้โหเสิร์ฟดีเหลือเกินครับอันนี้ผมเพิ่งมาผมไม่ทราบข้อมูลนะครับว่าใครเป็นใครกันบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ7ต่อ3ครับแต้มตอนนี้มาสารคามนำเสิร์ฟอัดเข้าไปโอ้โหเสิร์ฟแรงขนาดนี้นี่โอ้โห
เสิร์ฟเต็มเท้าดีจริงๆครับผู้เล่นหมายเลข6เนี่ยใครทราบชื่อเนี่ยบอกชื่อผมหน่อยนะครับใครทราบชื่อเนี่ยบอกกันหน่อยแปรต่อ3เจ้าช้ำโยนหน้าเสิร์ฟอัดเข้าไปจะได้3แต้มรวดหรือเปล่ายังโยกขึ้นสวยงามแล้วก็ฟาดออกไปครับโอ้โหเปิดได้ยกหยุดสวยแล้วว่าฟาดไม่ข้ามโมเมนตัมตอนนี้อยู่ที่สีเหลืองแล้วครับมหาสารคามทีมงานเด็กขามปลา3ต่อ9 3ต่อ9เสิร์ฟเข้ามาเปิดได้ช้ำยกแล้วก็ฟาดมันต่ำเกินไปคือแหลมันสั่นๆมันสั่นโอเคตัวนี้เอาอันนี้ตัวนี้ชุดละน่าจะตัวเดียวขออภัยนะครับเมื่อกี้นี้มีการเพิ่มกระตัง5ต่อ9เสือข้ามมาเปิดโอ้โหมันทัดนิดครับมันทัดนิดเปลี่ยนทรง9ต่อ6มาสารคามเสือวนมาแล้วก็อัดเข้าไปจังหวะนี้ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับเสือออกไปไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับเมื่อสักครู่นี้มีการหยุดนะครับนักกีฬาเชือกรองเท้านิดนึงก็เจ็บสูสีครับแต่ไม่ห่างเสิร์ฟอัดเข้าไปโอ้โหเสิร์ฟดีเสิร์ฟแรกด้านมหาสารคามได้เสิร์ฟ10ต่อ7ครับ10ต่อ7หมายเลข6เสิร์ฟยอดเข้าไปยังเปิดได้อยู่เรียบร้อยยังได้อยู่มาง่ายๆยกขึ้นมาแล้วก็ตีเลยติดบล็อกจะแชมป์เงินได้ไหมไม่ได้โอ้โหนิดเดียวครับนิดเดียวนิดเดียวนี่ครับถือว่าน่ารักทีเดียวนะครับถือว่าน่ารักทีเดียวนะครับเด็กอายุ12ปีนี่เล่นได้ขนาดนี้ผมถือว่าสุดยอดเสิร์ฟข้ามมาเปิดได้ยกเองแล้วขึ้นไม่ถึงโอ้โหโดนเลยครับเนี่ยครับยกหล่นอย่างนี้ก็เสียหายครับเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทั้ง2ทีม9ต่อ10สูสีเหลือเกินครับห่างกันแค่แต้มเดียวเสิร์ฟเข้ามาเปิดซ้ายยกได้แล้วก็แก้โอ้โหถือว่าแก้ดีถือว่าแก้ไขได้ดีโอ้โหตัวทำของมาสารคามเนี่ยถ้าพันยางถือว่าทำได้ดีครับแก้ไขได้ดีมากเลยนะครับขอบคุณทั้ง33ท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับกดหัวใจให้กับทีมงานเด็กขาปานด้วยตรงนี้เสิร์ฟไม่ข้ามนะครับมีการขอเวลานอกแล้วครับดูชมบรรยากาศกันเทียบกันเขาบอกว่าทางก็อยู่เตะคู่ไหนโอ้โหอัดฉีดมากโอ้โหนี่อัดฉีดกันไม่เห็นตรงนี้เลยครับอัดฉีดไม่เห็นตรงนี้เลย500บาทนะครับเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆนะครับในการแข่งกันครั้งนี้นี่ครับถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับ
าละครับเกมเริ่มกันต่อครับสู้กันต่อยาวๆ9ต่อ12ครับระยะห่างแค่3แต้มเสิร์ฟมาแล้วเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับถือว่าเสิร์ฟดีมากครับฝั่งนางสีชมพูเนี่ยไม่ทราบว่ามาจากไหนขัดข้องยังไงก็ต้องขออภัยนะครับเสิร์ฟต่ออัดเข้ามาแล้วแชมป์เปิดได้ยกขึ้นมาแล้วแก้ไขจังหวะนี้โอ้โหคือว่าตัวทำหมายเลข4นี่สุดยอดจริงๆครับแก้ไขแต่ละลูกเฮียชัยบอกว่าแชมป์แน่นอนขอบคุณมากมายครับขอบคุณมากๆนะครับคุณกมลวันบอกว่าสู้ๆขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับกำลังใจให้เด็กๆเปิดแล้วชงแล้วฟาดเลยสวัสดีพี่จ่อยด้วยนะครับพี่จ่อยลานะครับผมสวัสดีนะครับตอนนี้คนดู60ท่านไปแล้วครับโอ้โหขอบคุณมากมายครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วย14ต่อ10ตาขอนยางเสือบอัดเข้าไปลูกนี้ออกครับสี่ต่อสิบเอ็ดครับแต้มตอนนี้สายขวัญยางเสิร์ฟอัดเข้าไปเปิดได้แล้วโยกขึ้นมาแล้วฟาดตีบล็อกแต่ว่าบล็อกออกไปเฮียชัยบอกว่าช้ำสายเถื่อนของคุณมากครับผมนะครับช้ำสายเดือนนะครับ14-12แชมป์ยกมาแล้วก็เสิร์ฟอัดเข้าไปทันทีนิดนึงแล้วลงเรียบร้อยครับโอ้โหอยู่ที่เอาชนะไปในเซตได้ครับ15แต้ม15ต่อ11นะครับขออนุญาตไม่ย้ายนะครับขออนุญาตไม่ย้ายฝั่งนะครับจะได้เห็นนักกีฬานะครับทั้ง2ทีมนะครับผมมาจาก101นะครับมาจาก101ดูจากเสื้อแล้วเดี๋ยวบ้านกีฬาขาสปอร์ตนะครับเมือง100เกินเนี่ยน่าจะมาจาก101แน่นอนนะครับนี่โค้ชก็ต้องแก้เกมแล้วครับดูบรรยากาศรอบๆเลยครับบรรยากาศรอบๆโรงยิมนะครับโรงเรียนท่าขวัญยางนะครับนิยคมนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับผมนะครับด้านนู้นจะเป็นทีมหญิงนะครับทีมหญิงเดี่ยวนะครับฝั่งนั้นนู้นบรรยากาศตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทั้ง75ท่านนะครับผมท่านใดที่เสร็จสิ้นจากภารกิจทางบ้านแล้วก็เรียนเชิญนี่สนามโรงเรียนท่าขวัญยางครับจังหวัดมหาสารคามนะครับอันนี้สู้กันต่อในเซตที่2นะครับ82ท่านท่าขวัญยางเป็นฝ่ายส่งครับกีฬาทั้ง2ทีมนี่อายุไม่เกิน12ปีนะครับดูฝีไม้ลายมือแล้วผมคิดว่าอนาคตทีมชาติไทยเนี่ยมีแต่ฝีมือดีๆทั้งนั้นแหละครับเอายางเสิร์ฟอัดเข้ามาโอ้จังหวะนี้เสิร์ฟดีครับเปิดไม่ได้เปิดไม่ขึ้นอะไรครับเสียดเองอ๋อนี่ผมบุหรี่ด้วยครับอันนี้เสียดเองของคุณเองของคุณหนองปะของคุณหนองครับเลยแค่ผมเลยมาอยู่สายด้วยกันเลยนี่ป่ะครับนี่พูดเองป่ะโอ้ยหลานนี่ครับจากร้อยเอ็ดครับจากร้อยเอ็ดนะครับทางด้านของอาจารย์ซิเก้มาเกิดขึ้นมายังเปิดยังแก้ไขลูกเสิร์ฟยังแก้ไขในการรับลูกเสิร์ฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับร้อยเอ็ดนะครับขอเป็นร้อยเอ็ดจากกับสารคามแล้วกันนะครับเด็กน้องยามาเด็กน้องยามานะครับเทศบาลน้องยามาครับเสิร์ฟ
ทุกวันนี้การเสื่อมนี่ลังเท้าเนาะเดี๋ยวมันติบล็อกยังได้อยู่เปิดให้เพื่อนคืนแล้วแก้ไขจังหวะนี้ติบล็อกลงโอ้โหคนที่แก้ไขก็แก้ไขดีนะครับแต่ว่าคนที่ดีกว่าก็คือตัวบล็อกแล้วครับแก้ไขโอ้สวัสดีทั้ง103ท่านด้วยนะครับผมแล้ววันนี้อาจจะเสียงอาจจะยังไม่ชัดเจนต้องขออภัยด้วยนะครับของย่ามาเสิร์ฟจังหวะนี้ออกไปเพราะเซตแรกนี่น้องย่ามาแพ้ไปด้วยสกอร์15-11นะครับถ้าของย่ามาสารคามชนะไปในเซตแรก1-4 101ส่งอัดเข้าไปหลังเท้ายังแก้ไขมาได้หมายเลขแล้วเตะโอ้โหเปิดไม่ได้ครับจังหวะนี้ดูจากสีหน้าแววตาดิไม่มีใครยอมใครเลยครับถึงแต้มตามหลังก็ยังสู้ครับ5-1แล้วคำเสิร์ฟอัดก็ไม่ยังเปิดได้อยู่มงแก้ไขมาโยกขึ้นมาให้กับตัวฟาดฟาดติดบล็อกออกไปโอ้โหฝากติดตามด้วยครับหมายเลข4ทางด้านของมหาสารคามนะครับตัวทำตัวนี้นี่โอ้โหยังไม่มีผิดพลาดเลยครับสารคามเสิร์ฟอัดเข้าไปลังเท้าไม่ข้ามจังหวะนี้โยนให้เพื่อนโยนให้ไม่ดีเท่าไหร่ครับมีตำหนิเพื่อนนิดนึงครับโยนจังหวะนี้อาจจะแหลมๆไปหน่อยแล้วคำส่งอีก1ครั้ง6-2แล้วคำเสิร์ฟอัดเข้ามายังเปิดโอ้โหเปิดด้วยเข่าไม่ขึ้นครับต้องแก้ไขใหม่ครับต้องแก้ไขใหม่แล้วครับ101นะฮะ101ต้องจัดการกับเกมรับตัวเองให้ดีกว่านี้นิดนึงล่ะครับเกมเสิร์ฟของ101ครับชมแล้วอัดหลังเท้าเข้าไปโอ้โหเปิดไม่ขึ้นเหมือนกันครับสำหรับมหาสารคามเองเสิร์ฟดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่อยากประมาณว่าประคองนิดหนึ่งนะฮะ3-7 101เสิร์ฟอัดหลังเท้าเข้าไปเปิดยังติดโอ้โหไม่ได้ครับผมคุณขจิตบอกว่าถ้ามันยังสู้ๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับผมตอนนี้112ท่านนะครับผม101ส่งลูกที่3 4อัดเข้าไปจังหวะนี้เพื่อนโยนไม่ได้เท่าไหร่ครับเสิร์ฟออกไปถือว่าเกมก็ไม่ถือว่าไม่ขาดลอยมากมายนะครับผมสารคามเสิร์ฟ8-4ระยะห่างที่4แต้มเสิร์ฟอัดเข้ามาเปิดไม่ขึ้นครับโอ้โหเสิร์ฟดีเหลือเกินครับโอ้โหเสิร์ฟดีเหลือเกินครับทางด้านของมหาสารคามแต้ม9-4ครับสารคามเสิร์ฟอัดเข้ามายักโอ้โหอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าเกมเปิดของร้อยเอียดเนี่ยมีปัญหานะครับค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าสารคามนี่เสิร์ฟดีเหลือเกินครับ10-4สารคามเสิร์ฟอัดเข้ามายังเปิดได้ยกสวยงามแล้วมันหล่นไปนิดนึงแล้วครับโบ้แล้วเปิดหล่นอย่างนี้เสร็จสารคามนะครับชิงยังว่าเล่นทุกเอาแต้มขึ้นมาได้4-11แข่งขันที่15แต้มนะครับเปิดเองยกเองแล้วเตะเรียบเนียวโหหายเลยครับลิ้นพันกันเนี่ยโหเปิดเองชงเองแล้วก็ฟาดจังหวะนี้นี่หายเลยครับนี่นะครับต้องชื่นชมนะครับทางด้านผู้ฝึกสอนนะครับในการเรื่องของมารยาทต่างๆเนี่ยผมดูแล้วเด็กนักกีฬาตะก้อนี่น่ารักมากครับรับตะก้อก็ไหว
ลงไปต่อครับสารคามกับร้อยเอ็ดเนี่ยสีชมพูนะครับมาสารคามสีเหลืองจังหวะนี้เสิร์ฟออกไปมหาสารคามเหนียวทุกคนใช่ครับมหาสารคามเหนียวจริงๆครับทีมงานเด็กขาป่านะครับ4ต่อ13 101อัดเข้าไปจังหวะนี้เจ้าแชมป์เปิดไม่ขึ้นครับสังเกตได้ว่าผู้เล่นหมายเลข2ทางด้านของมหาสารคามเจ้าแชมป์นี่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเสิร์ฟนี่เปิดเองชงเองเสือเข้ามาสารคามอัดเข้ามายังเปิดได้อยู่ของร้อยเอ็ดยกขึ้นไปล้นอีกหรือเปล่ายังได้อยู่ยังโอ้โหไม่ได้ครับแก้ไขไม่ได้เด็กรุ่นนี้ก็ต้องสภาพจิตใจอาจจะยังไม่สู้รุ่นใหญ่ๆนะอีกเต็มเดียวเกมครับ14ต่อ5สารคามเสิร์ฟตรงนี้จะเกมหรือไม่เสิร์ฟออกไปจะเสิร์ฟเกมได้หรือไม่หรือว่า101จะทวงเซตนี้คืน14ต่อ6แล้วคามเสิร์ฟอัดเข้าไปเปิดขึ้นยกให้เพื่อนแล้วซันแบ็กเปิดได้จะแชมป์ทันไหมไม่ทันเป็นแต้มของ101เอาละครับไม่แน่นะครับถ้าเกมรับเกมเปิดลูกแรกดีแบบนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้แน่นอนมาดูกันว่าเกมเสิร์ฟของร้อยเอ็ดจะใช้งานได้ไหมแชมป์ยกขึ้นมาให้เพื่อนล้นมาโดนมงอัดขึ้นไปโอ้โหไม่ทันครับน้องเบียเตะคู่ไหนครับเดี๋ยวผมให้ทางด้านอาจารย์สกุลชัยรายงานนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าสนามไหนเป็นสนามไหนนะครับผมนะฮะ8ต่อ14ครับไล่มาแล้วครับ101เริ่มมั่นใจแล้วเสิร์ฟอ่ะก็ไปยังก็แล้วแก้ไขดีเหลือเกินครับโอ้โหเกมครับในคู่นี้มหาสารคามครับท่ากันยางมหาสารคามครับชนะน้องยะมา101ไปได้2ต่อ0เซตครับขอกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กับนักกีฬาเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คู่ต่อไปครับเดี๋ยวเจอกันคู่ต่อไปนะครับอัดฉีดเละเลยครับอัดฉีดนะครับเก่งทุกคนครับช่างป๊อปบอกว่าเก่งทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณช่างป๊อปเลยครับเด็กรุ่นนี้คู่ต่อไปนี่มาจากพวกล่ามนะครับผมไม่ทราบว่าจากไหนเนาะนะครับผมอันนี้ก็มอบกำลังใจนะครับเป็นทางด้านของนะครับเรามาชมบรรยากาศกันนะครับมอบขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬานะครับผมอาชีพสำหรับเจ้าแชมป์นะครับและก็ทีมงานนะครับผมนะฮะยังครับเดี๋ยวเราไปต่อ18ปีคู่3ยังมาครับ18ปีคู่3ต่อครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคู่ต่อไปครับติดตามที่เฟซบุ๊กของท่านอาจารย์สกุลชัยดับโศกนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คู่ต่อไปครับสวัสดีครับ